ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการน้องลิ้นไม่ได้มีเหี้ยอะไรเกี่ยวกับน้องเล่นพอดีเมื่อวานไถ TikTok เว้ยแล้วไปเจอว่าเฮ้ยใน TikTok มีแอคเคาท์ของ WWE ด้วยแล้วมันก็ไลฟ์ให้ดูศึกที่ปล้ำกันอ่ะไอ้เหี้ยแล้วก็นอนดูเจอคู่จอร์ซีน่าพอดีเลยเนี่ยเห็นในตามั้ยเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดและเศร้าหมองเครียดแล้วนักสะสมอย่างเรามีวิธีเดียวแหละที่จะทำให้หายเครียดวิธีเดียวเลยมีวิธีเดียวเนี่ยเอามาจนได้เนี่ยเวฟ2แล้วก็ตอนแรกว่าเออจะเอาเวฟ2มาให้ทุกคนดูโดนนี่มาด้วยไอ้เหี้ยเพิ่งเห็นว่าเขามีถังเบียร์แล้วก็เป็นไอรอนแมนดีดนิ้วแล้วก็เป็นแบ็คแพนเทอร์ด้วยทีชาลาทีชาลาโอ้โหอ่ะอ่ะแกะข้างหลังเว็บ2มีประมาณเนี้ยเนี่ยมีฮอกอายกัปตันมาร์เวลแบ็ควิโดว์แอนด์แมนแล้วก็วอร์แมชชีนนะสีทองสติ๊กเกอร์สีทองแกะบลิปเดี๋ยวมีเข้าหน้าเข้าตาวางมีดก่อนมีคนคอมเมนต์บอกผมด้วยวิเวลาพี่ท็อปกรีบกล่องของเล่นเปิดอะไรเงี้ยหวัดเสียววางมีดได้ไหมได้ครับได้ครับขอโทษด้วยบางทีมันก็แบบกินไหมนี่มีโปชัวโปชัวให้ดูก่อนเพราะว่าเรามีประสบการณ์กับเว็บแรกอยู่แล้วโปชัวเหมือนกันเป็นไอเดียแซมเบอร์แล้วกันวอร์แมชชีนเป็นตัวละครต่างๆเล่นเป็นเว็บ2ที่จะรอมีตัวละครเป็นเว็บ2นี่ปะเหมือนเดิมอย่างที่เคยเราก็เปิดกันมือสั่นจุ๊กแก้วนี่ไม่มีอะไรแล้วนะเก็บนี่ดูว้าวมีความเป็นแอนิเมะนี่หน้าตาหล่อเหลาเอ้ยผมทรงเดียวกันนี่ไงไถข้างไงไว้ข้างบนแล้วก็ไถข้างรอบๆหมดเลยเอ้ยพี่น้องที่พัดผ้ามาเนี่ยคานตามกันมาเลยจมูกดูสั้นเป็นคมเส้นผมก็ทำไฮไลท์เลยนะนี่แขวนกระเป๋าคอกก็ได้เฮ้ยเป็นเชือกนึกว่าที่ธนูมันจะเป็นแบบพลาสติกธรรมดาที่อย่างนี้เป็นเชือกเลยเว้ยทุกคนนี่ที่ธนูเป็นเชือกเลยดึงได้นี่ดื้อๆเลยดื้อๆลูกธนูนี่ไงลูกธนูเต็มเลยยืนอยู่บนหินเขาเซตฉากให้เป็นสถานที่เดียวกันไงยืนอยู่บนหินแล้วก็โพสท่าโอ้เอ้ยมีดตรงขานี่อย่างนี้ก็ได้เออนี่แต่ดึงมันไม่ได้นะทุกคนนี่ดึงมันไม่ได้ลงมาไปกัปตันมาเวลดีกว่ากัปตันเวลดีกว่าโอ้แกะดูดีกว่าหรือกลิ่นของใหม่เลยมาเลยโปสัวโอ้ตัวนี้อลังการอ่ะที่ฐานเขาเล่นสีด้วยอ่ะดูดิเนี่ยมันจะใสๆเว้ยแล้วก็ตรงปลายนี่จะเป็นส้มๆแต่ไอ้ตรงใสๆเนี่ยมันมีเหลือฟ้าๆเนี่ยว่าเนี่ยไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นไหมในกล้องอ่ะแต่เนี่ยมีเหลือฟ้าๆด้วยเฮ้ยสวยสุดเลยนี่ในมือนี่ดูทุกคนเหมือนเจ๊ที่แบบโมโหลิ้วนะมีพลังที่มือสองข้างจะให้ดูรายละเอียดชุดเฮ้ยนี่ดูให้ดูหน้าจ้องหน้าอันน่ารักนี่
สวยอ่ะอืมมีกินใหม่กินใหม่แกะของต่อไปปวดสวยเฮ้ยตอนนี้เป็นแบล็ควิโดว์แบล็ควิโดว์แบล็ควิโดว์ทุกคนเขาทำชุดเป็นแบบว่าเป็นมีส่วนที่มันและด้านน่ะตัดสลับกันไปเรื่อยๆคือตัวชุดอ่ะมันจะด้านๆแต่ว่ามันจะมีเส้นที่เป็นดำเงาๆตัดอยู่คือถ้าเรามองเผินๆน่ะมันจะเหมือนกับนาตาชากำลังใส่ชุดสีดำถูกไหมแต่ครั้งเนี้ยไม่ใช่มันจะมีเส้นดำเงาตัดอยู่บนดำด้านอีกเฮ้ยสวยอันนี้ชอบนะเล่นกับสีดำไงแล้วก็พอมันมีกำไรสีแดงๆที่ข้อมือนิดนึงมันทำให้แบบมันดูเป็นที่สะดุดตาสะดุดตาเข็มขัดก็จะมีสัญลักษณ์ของนางแม่ไม้ดำแม่ไม้ดำนะหรือวะนี่นี่แล้วก็เหมือนเดิมแม่ยืนอยู่บนหินเฮ้ยดูทำหน้าสวยด้วยเอาเนี่ยทำหน้าสวยมากเหมือนเดิมนะมีโค้ดส่วนลดนะครับใครที่อยากได้อะก็ใช้โค้ดหนอนหนัง50นะครับลด 50% เลยนะไปซื้อตัวเว็บ1หรือเว็บ2นะครับเลือกซื้อได้เลยจะซื้อตัว2ตัวหรือซื้อยกชุดก็ได้ลด 50% ตัวต่อไปวอร์มาชีนวูมาซีนวูมาซีนปัดปุ๊บสวยของเล่นเท่าที่แกะมาชอบตัวนี้สุดเลยผมไม่ได้ชอบบอลแมชชีนมากที่สุดเลยแต่ว่าองค์ประกอบพอมันออกมาไอ้ไฟตรงเนี้ยแม่งสวยเหมือนกำลังระเบิดอยู่จริงๆอ่ะเหมือนกำลังบินขึ้นจริงๆเลยแล้วก็พอมันเป็นหุ่นยนต์ปั๊บมันมีดีเทลให้เล่นเยอะแล้วผมรู้สึกว่ามันเท่ดีนี่มีตัวหนังสือนี่มีตัวเลขเห็นไหมนี่นี่ทำไงทุกคนเห็นว่านี่นี่ช่างแม่งมีตัวเลขแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปดาวนี่มีที่หน้าอกมีดูหน้าเฮ้ยยะดุอันนี้นี่แบบว่าดุเอวดุดุมากเอ้ยมีสัญลักษณ์ที่หัวไหล่นี่มีปืนมีปืนด้วยนี่โอ้ยยะเจอพรีเดเตอร์ก็ไม่ต้องกลัวเลยยิงมันจะสู้กับพรีเดเตอร์ได้ไหมสู้ได้แต่ว่าพรีเดเตอร์มากกว่าอุปกรณ์พวกนั้นไหวพริบมันดีไงพวกพรีเดเตอร์มันจะแบบฟุ๊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 บสัญชาตญาณมันดีคราวนี้ก็ต้องไปวัดกันว่าสัญชาตญาณใครมันจะถึงว่าแต่ชอบตัวนี้เอ้ยกลายเป็นว่าโพสต์ตัวนี้ผมว่าสวยชอบโพสต์ตัวนี้มากสุดเลยชอบมากกว่าตัวกัปตันมาเวลอีกเพราะว่าตัวกัปตันมาเวลมันเหมือนแบบพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในท่าทางที่แบบกำลังจะบินแล้วกำลังจะบินแล้วไปตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วมนุษย์มดมนุษย์มดตัวสวยของเล่นของเล่นค่ามาตรฐานแอนแมนกำลังวิ่งไงซาวเทอราพีไหมให้ได้ยินผิวสัมผัสนี่ให้ดูหน้าแอนแมนอันแมนเฮ้ยเฮ้ยแม่งเขาทำสีแดงให้เป็นเงาเงาเว้ยเห็นป่ะแต่ว่าในส่วนของสีดำอ่ะทำให้มันเป็นด้านพอมันมีส่วนที่เงาและด้านตัดกันปั๊บเวลามันโดนแสงอ่ะเนี่ยมันจะสวยแบบเนี้ยมันจะทำให้ตัวงานดูมีมิติมากขึ้นสังเกตว่าแดงที่อยู่บนเส้นหมวกเนี่ยกับแดงในเลนส์ลูกตามันเป็นแดงคนละเบอร์กันด้วยนะอย่างแดงที่อยู่ลูกตามันจะเป็นแดงเข้มหน่อยแต่แดงที่อยู่บนหมวกมันเป็นแดงอ่อนหน่อย
นิดนึงนิดนึงไอ้ความต่างนิดนึงตรงเนี้ยมันทำให้ตัวงานน่ะมันมีระดับของสีที่มันไม่ได้เท่ากันมากคือแดงบนตัวก็มีแดงที่ต่างกันนิดหน่อยไอ้เอ้ยสิวกูแม่งเด่นทะลุชิบหายเลยเป็นสิวช่วงเนี้ยเครียดนี่ยังไงก็เห็นท่านไม่เอาหน้าเข้าใกล้แล้วนี่ทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วกันอันมามันอันมันมามันนี่ยืนอยู่บนหินนะครับเพราะว่าพอยืนอยู่บนหินแบบนี้มันอยู่ในโลเคชั่นเดียวกันไงพอไปยืนรวมกันสวยชิบหายเลยนะเรียบร้อยแล้วเอาทีชาร่าก่อนดีกว่าทีซาวะนี่คือทีซาวะ every detailMasters ว้าว Black Panther นี่รายละเอียดในช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็เป็นรูปตัวละครตรงนี้ปุ๊บ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 แกะตัวนี้มีโปสการ์ดให้โปสการ์ดสวยด้วยนี่เป็นโปสการ์ดเลยทุกคนนี่มีเรื่องแสงด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัว Black Panther สวยสวยนะเล่นกับแสงไปดีกว่าของเล่นอุ้ยเฮ้ยยังบ่นี่ทำไมมันท่าพิสดารกว่าคนอื่นชาวบ้านเขาเลยอารมณ์แบบว่าวิ่งไงพุ่งแล้วก็มีพลังพลังของทีชาร่าจะเป็นสีม่วงๆอันนี้เขาใส่สีม่วงๆมารอบตัวเลยนะเอออารมณ์แบบว่ามีเส้นม่วงๆเหมือนเวลาใช้พลังอยู่อะเนี่ยมันก็เลยลงมาที่พื้นแล้วก็เอฟเฟกต์ตรงพื้นนี่ตายแล้วอ๋อคมระวังนะนี่มือแหลมอยู่แต่ผมชอบนะชอบให้มันแหลมๆเงี้ยเวลาจับมันจะรู้สึกแบบเล็บไงแบบคมกริบๆอะไรเงี้ยแบบว่าไอจะขยี้เยื่อแหลกทรูเนียสขยี้อยู่ให้แหลกคอยดูนี่นะเป็นเสือนะนี่หนานะเหมือนเสือเลยนี่มีพลังอยู่ที่แขนด้วยอุชาสร้อยคอนี่เล็บให้ดูเล็บที่บอกว่าว้าวไปต่อไปดีกว่าถังเบียร์ตอนแรกไม่ได้คิดจะกดมันเลยรู้ว่าไอ้มีถังเบียร์ด้วยเหี้ยไม่กดได้ไงวะบ้าแล้วไม่กดได้เหรอใครยังจำภาคไทยได้บ้างคอนโยเยในภาคไทยเขาเล่นมุกไว้คอนโยเยนี่สตอร์มเบรกเกอร์นี่กำลังหลับเลยเหี้ยไอ้ทอเหี้ยa little bit yep it might อุ้ยนึกว่าจะเจอยังไม่เจออีกมีการ์ดด้วยเอ้ยมีการ์ดเหมือนเดิมเลยเล่นกระแสโอ้การ์ดนี่สวยจังเลยถ้ามีซองพลาสติกเหมือนเราเก็บการ์ดสมัยก่อนนะมีซองพลาสติกใส่แข็งๆแล้วมันสวยน่าจะสวยมากเลยของเล่นมีกลิ่นสตรอเบอรี่จากการวิเคราะห์แล้วมีป๋องอยู่3ป๋องคือป๋องที่ถืออยู่ที่มือป๋องที่ถืออยู่ที่ตีนและป๋องที่ถืออยู่ข้างๆป๋องที่ถืออยู่ข้างๆนี่นอนกระเท่เร่แบบนี้นี่หมดแล้วแน่นอนอันนี้ตั้งเอาไว้ถ้าไม่มีป๋องที่มืออันนี้ก็คือจะยังไม่หมดแต่อันนี้หมดแล้วเหมือนกันอารมณ์กินเสร็จปั๊บต่อป๋อง2ป๋อง3นี่ถือที่มือนี่คือยังกินอยู่นะแต่ว่าใส่แว่นตาดำอยู่ไม่รู้ว่าหลับหรือยังให้ดูหน้าตาของตออ้วนนี่อยู่บนโซฟาด้วยนะโซฟาเออสวยด้วยพุงเลยพุงแล้วก็ใส่กางเกงแบบอยู่บ้านกูไม่พร้อมสู้กับใครเท่านั้นคอนโยเยก็อยู่นี่คอนโยเย
นี่แล้วก็สตอมเบเกอร์นั่งอยู่เนี่ยเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยสตอมเบเกอร์บรูตอร์นะได้ตบอกมากเลยตบมากเลยออกไปช่วยโลกเดี๋ยวนี้ออกไปช่วยโลกเดี๋ยวนี้ออกไปช่วยโลกเดี๋ยวนี้โอ้เจ็บมือสวยสวยสวยไปตัวต่อไปดีกว่าดีดนิ้วดีดนิ้วดีดนิ้วเงี้ยงี้งี้น่าอันน่าอันน่าเล่นกับไฟอันน่า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 ของเล่นตัวนี้ดีเพิ่มดีเทลมากขึ้นกว่าตัวอื่นเลยนี่เห็นหน้าป่ะให้ดูฝั่งนี้นี่เลือดออกอ่ะป่าเลือดออกนี่ที่ชุดที่ชุดให้ดูที่ชุดด้วยโว้มีรอยดาเมจผ่านนู่นผ่านนี่นี่ที่หัวไหล่ที่ตัวเฮ้ยตัวนี้ดีเทลดีมากเลยอ่ะดีเทลดีมากเลย I am เต่ารีบไม่ใช่ Iron Man สลายทั้งหมดเออเกิดข้อสงสัยทำไมทุกคนที่ใส่ Infinity Gauntlet ต้องดีดนิ้วด้วยนิ้วกลางทำไมมันมีเหตุผลของมันไหมดีดนิ้วด้วยนิ้วกลางผมมีธานอสของแฮดโบตัวหนึ่งใส่แขนดีดนิ้วอยู่เหมือนกันเนี่ยดีดนิ้วนิ้วกลางเหมือนกันนี่ดีดนิ้วนิ้วกลางเหมือนกันเฮียทำไมต้องดีดนิ้วนิ้วกลางอ่ะมันมีนัยยะไหมหรือแค่เอาภาพให้สวยเพราะว่าผมไปหาในเวอร์ชันคอมิกอ่ะมันก็จะแบบดีดนิ้วนิ้วกลางอย่างนี้เออเคยลองทำท่าเล่นๆอ่ะในกระจกอ่ะถ้าดีดนิ้วชี้มันจะอยู่อย่างเงี้ยเห็นป่ะมันจะเหมือนทำมินิฮาร์ดอยู่แล้วก็เพี้ยหรือไม่อย่างงี้ก็จะโอเคนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีดนิ้วด้วยนิ้วกลางปั๊บมันจะแบบดูเท่มันจะแบบพูว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีนัยยะไหมไม่ว่าจะค่ายไหนก็ดีดนิ้วกลางเนี่ยเห็นป่ะนี่ของ Hasbro นะตัวเนี้ยเออเดี๋ยวว่างจะเอา1ต่อ12มารีวิวให้ดูบ้างนี่ของ Hasbro เออเนี่ยเปรียบเทียบเลยเนี่ยงานนี่งานคนไทยนี่งาน Hasbro นี่งานคนไทยนี่งาน Hasbro คนไทย Hasbro Hasbro คนไทยเฮ้ยตัวเนี้ยพูดเลยนะเคสบังคับสัสๆอ่ะตัวนี้แม่งสวยอ่ะแล้วไอรอนแมนกำลังดีดนิ้วด้วยบ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเอาทั้งหมดมาให้ทุกคนดูเดี๋ยวผมถ่ายรวมให้ดูอีกทีนึงแต่นี่เอาตัวที่ชอบที่สุดดีกว่าถ้าตัวที่ชอบที่สุดในเวฟ2เลยนะผมชอบโพสตัวนี้วอร์แมชชีนโพสสวยเออแล้วไอ้ไฟพวกนี้ทำดีด้วยถึงแม้ว่ากัปตันมาร์เวลอ่ะมันจะมีพาร์ทใสอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมอ่ะดันชอบโพสของตัววอร์แมชชีนมากกว่าคือตัววอร์แมชชีนเนี่ยมันเหมาะกับไปยืนข้างหลังเว้ยตัวละครที่ยืนข้างหลังหรือแบ็คกราวด์พวกเนี้ยมันเป็นตัวที่ตั้งปั๊บแล้วมึงทำให้แบบภาพลักษณ์ของชั้นนั้นดูดีมากเวลาตั้งปั๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยลองดูเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะเออเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เหี้ยในเวฟ2อ่ะถ้าถามผมนะวอร์แมชชีนผมชอบสุดแต่ถ้าตัวที่ไม่ใช่เวฟ2นะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบฉากประทับใจเลยนะผมชอบต่ออ้วนเออเพราะว่าไอรอนแมนดีดนิ้วเนี่ยเป็นฉากที่ชอบไงแต่ถ้าถามว่าตัวของเล่นเนี่ยที่ทำออกมาแล้วผมว่าแม่งโอเคสุดดูน่ารักแล้วแบบว่าตั้งตัวเดียวโดดโดดและเป็นพระประธานได้เลยอ่ะต่ออ้วนยังไงนะใครสนใจอินบ็อกซ์ไปหาทอยเลซี่หรือว่าไปกดสั่งทางช่องทางของทางทอยเลซี่ได้เลยอย่าลืมใช้โค้ดด้วยนะเออลด 50% นะเว้ยไม่ได้ลด 5% 10% นะลด 50% ไปเลยนะครับสำหรับเว็บ1และเว็บ2นะเอาไปกดซื้อกันได้เลยครับผมยังไงซะก็เท่านี้ประมาณนี้เดี๋ยวตอนจบผมถ่ายรวมๆให้ดูอีกทีนึงสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับหนอนหนังเป็นช่องรีวิวหนังนะแต่ว่านั้นจะมีแกะของเล่นสักทีนึงเพราะว่าผมก็ชอบเหมือนกันการแกะของเล่นเนาะเดี๋ยวก็จะทยอยเอาพวกตัว
เก่าๆในชั้นมาลองพูดถึงบ้างนะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะจ้าแล้วก็หนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังก็กดที่ปุ่มจอยเห็นป่ะปุ่มที่มีปุ่มจอยหรือปุ่มสมาชิกก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วนะครับขอขอบคุณจริงครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมยังไงซะลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหนอนเล่นตัวหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแต่ว่าคลิปรีวิวหนังเดี๋ยวช่วงนี้มันจะมีอนิเมะมาลงเยอะด้วยผมมันรู้สึกช่วงนี้รู้สึกคันที่อยากดูอนิเมะด้วยอยากดูการ์ตูนด้วยนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ